อร่อยร้านลุงเลือดหาโอเคครับสวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องไลวินทีทีเป็นทีมช่วงเที่ยวทั่วไทยสไตล์กองโจรที่ประเทศลาวตอนนี้ผมอยู่ที่เวียงจันทร์แล้วที่จะกลับประเทศไทยนี่ผมได้ไกด์น้อยมาแล้ววัดบ่อแก้วใช่ไหมไปดูวัดกันนะครับไม่ได้มาเที่ยววัดเลยนะครับเป็นพระนอนนะฮะข้างในน่าจะมีพระองค์ประธานนี่ใช่ไหมเฮ้ยหนึ่งข้างในมีพระองค์ใหญ่ให้กราบไหว้ด้วยฮะในโบสถ์อ่ะมีไหมเรื่องวัดเรื่องอะไรเลยไม่เข้าอะไรวะที่หนึ่งที่หนึ่งไม่อย่าเข้าวัดเลยมีไหมมีพระองค์ประธานไหมเดี๋ยวลองขึ้นไปดูนี่มีพระองค์ประธานเดี๋ยวเข้าไปกราบเลยนะพระกำลังสวดเลยวันนี้เขามีงานเนี่ยใช่ไหมใช่วันนี้เขาน่าจะมีงานนะไอ้หนึ่งนี่ใช่ไหมฉัตรที่บอกอ่ะฉัตรอันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่7หมายถึงว่าก็ประมาณแบบเชื้อเจ้าเชื้ออะไรก็เป็นนู่นอันนี้9ใช่ไหมนู่น9แต่ถ้า7นี่คือก็ประมาณลดหลั่นลงมาหน่อยนึงชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะเป็นข้าราชการระดับสูงอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนั้น3 4 5ตามยศฐานบรรดาศักดิ์อ่ะเดี๋ยวเราไปวัดพระธาตุต่อบรรยากาศค่อนข้างดีมากอยู่ข้างๆกันนี่นะปลายยอดเป็นทองคำเลยน้องเอาไหมหรือเอาไหมคะเอาไอติมมามันจะได้ไม่ร้อนอันนี้เขาปล่อยยังไงอ๋อเอาไม้ไหนออกอ่ะนี่นี่นกเลี้ยงเขาจะเลี้ยงเขาปล่อยแล้วเขาก็เอามาใหม่เอาจริงเอาใหม่เชื่อกูเถอะเปิดปุ๊บจะบินไปทางเดียวกันเลยถ้ายันเนาะโอเคเปิดเลยออกไปสิเวลาเขากลับบ้านจับแล้วเขาจะไปไปเลยไปเลยเออเดี๋ยวทุกคนดูไม่ก็ลองดูจับเดียวเดี๋ยวมันก็บินเห็นไหมโอ้โหไอติมเวียงจันทร์เดี๋ยวเราเข้าไปที่สูงไปขึ้นไปสักการะข้างบนสักหน่อยอะไรนะเขาบอกว่าเดินรอบๆว่ายทุกด้านนะสี่ด้านต้องว่ายสี่ด้านทุกด้านมันคงประมาณนั่นแหละจริงๆเชื่อเถอะอ๋อเขามีขึ้นได้ทั้งหมด4ด้านเดี๋ยวขึ้นไปถ้าว่ายก่อนไม่ได้ต้องว่ายดีงามครับใช่หรือข้างบนซ้ายบนขวาอะไรนะข้างบนขวาก็สวยครับก็ได้กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วด้านข้างก็จะมีร้านจะมีงานวาดน่าจะเป็นกระดาษสานะที่เป็นกระดาษเดียวกับที่หลวงพ่อบางที่เราไปเจอมานะฮะงานศิลปะทริปเที่ยวทั่วไทยสไตล์กองโจรนะครับ EP ที่ประเทศลาวกับช่องไลวินคีทีเป็นฟิล์มเป็นวันสุดท้ายแล้วก่อนจะกลับประเทศไทยพี่หนึ่งนะครับที่ดูแลผมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตผมเลยนะครับดูแลผมตลอดทางตลอดทริปช่วยดูแลผมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการเดินทางที่พักทั้งหมดเลยช่วยผมมาตลอดนะจะกลับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นี่คือคลิปสุดท้ายแล้วนะครับกับที่เวียงจันทร์นะครับที่นี่ก็จะมีคนมาเที่ยวมาขายของ
แล้วก็จะมีร้านอาหารฝั่งนู้นนะครับไหนๆมาถึงครับ5โมงนะครับมาอยู่ที่นี่ก็เห็นนะครับก็จะมีคนมาเริ่มขายของแล้วไอติมหลอดด้วยบรรยากาศคนเยอะจริงๆนะครับที่ประตูไฟเห็นเขาบอกว่าเขาสามารถขึ้นไปข้างบนได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าโอ้ว้าวเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในดีกว่าทริปสุดท้ายแล้วกับที่นี่โอ้สวยสวยมากๆข้างในเขามีขายของกันด้วยนะเนี่ยโอ้ยข้างบนสวยเนี่ยข้างบนสวยมากเลยเราจะกลับประเทศไทยแล้วเราก็จะกลับบ้านที่บุรีรัมย์แล้วนะครับเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมกับประสบการณ์ที่ประเทศลาวครั้งนี้นะครับก็ฝากขอบคุณนะครับที่ทุกคนได้ติดตามผมมากันแบบอย่างโชติโชนเลยกับคนที่ดูช่องผมนะครับช่องไรวินคีทีแบนฟรีมแล้วที่ประเทศลาวเที่ยวทั่วไทยสไตล์กองโจนะฮะแล้วก็อยากขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังดูกันอยู่ไม่ต้องสนับสนุนผมก็ได้ดูก็พอหรือจะกดไลค์กดแชร์ก็แล้วแต่เลยนะฮะแต่ก็ขอบคุณมากๆครับที่ยังอยู่ด้วยกันยังพอให้กำลังใจผมบ้างนะครับมันก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ดีที่สุดแล้วผมก็จะไม่ลืมในสิ่งที่อย่างที่พวกท่านทำให้ผมเลยนะครับเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับมาแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับที่ทุกคนได้ติดตามผมมากันอย่างหลายๆตอนเลยนะครับตั้งแต่จากประเทศไทยจนมาจบที่เวียงจันทน์นะฮะก็ระหว่างทางนะครับเราก็เดินเข้ามาแล้วก็มาเจอเพื่อนที่ประเทศลาวยังไงบ้างสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงคนลาวใช่ไหมใช่ครับโอ้วันนี้พอดีเลยผมก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะครับพอดีเพื่อนเขามาคุยด้วยนะครับก็สบายดีสบายดีอันนี้ชื่ออะไรนะจิ๊บใช่ไหมจิ๊บจิ๊บครับจิ๊บจิ๊บเนี่ยชื่ออาร์ตครับชื่ออาร์ตโอเคนะครับผมขอบคุณมากเอาไว้เดี๋ยวเรามีโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ครับผมเพราะว่าผมเลยที่ข้างล่างยังไม่ได้ไปแต่ว่าตรงนี้ก็เก็บหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะกลับเลยใช่ไหมเดี๋ยวนั่งกินอะไรก่อนก็ได้เดี๋ยวไปนั่งด้วยกันก่อนก็ได้ไม่เป็นไรครับไปแล้วเดี๋ยวเราไปกันแล้วสวัสดีครับผมครับ